อาจารย์ขิดบอกว่าอายุห่างกันนิดเดียวใช่ไหมครับแต่คุณอาจจะอาจจะเข้าใจนะครับว่าความจริงดูไม่ต่างกันเลยนะครับดูสภายนอกอายุเป็นเพียงตัวเลขนะครับขอบพระคุณพระเจ้า <laughs> พี่น้องครับในช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้ซึ่งเราถือว่าเป็นเดือนแห่งความรักนะครับคิทจักของเราก็ได้จัดกับปริศนาเป็นชุดซีรีส์ต่อเนื่องนะครับอยู่ในชุด love I w i l l เป็นมุมมองเกี่ยวกับความรัก ซึ่งความรักนั้นไม่ได้มีเพียงแค่มุมเดียวนะครับเราฟังมาแล้วในครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องความรักระหว่างพี่น้องในคริสตจักรทำให้เราเข้าใจว่าเราจะแสดงความรักต่อกันระหว่างกันอย่างไรในพี่น้องของเราที่อยู่ในคริสตจักรเพื่อคนทั้งหลายจะได้เห็นถึงความรักของพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและในครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งที่สองนะครับ เราก็ได้ฟังเกี่ยวกับมุมมองความเอ่อมุมมองของความรักในการเป็นคู่รักการมีความเข้าใจในค่านิยมที่ถูกต้องของการมีรักเดียวใจเดียวนะครับซึ่งในกิจกรรมตอนท้ายนั้นนะครับเราก็เห็นนะครับว่าโอ้โหหวานหยดย้อยหยาดเยิมมากเลยนะครับมีการกล่าวพันธสัญญาต่อกันและกันนะครับน้ำตาลก็หวานหยดเต็มห้องประชุมเลยนะครับ ตอนนี้แม่บ้านยังไล่มดออกไม่หมดเลยนะฮะพวกมดมาตอมกันข้ามข้ามสัปดาห์เลยนะครับนะและในครั้งนี้นั้นนะครับเราจะมีโอกาสได้มาฟังพระชนาของพระเจ้าในเรื่องของมุมมองความรักในมุมมองของการเป็นครอบครัวนะครับซึ่งในที่นี้นั้นหมายถึงบทบาทของการเป็นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกและญาติพี่น้อง ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในโอกาสนี้ให้เราได้ลุกขึ้นยืนอ่านพระคัของพระเจ้าบางตอนด้วยกันที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเทศนาของวันนี้นะครับในเอเฟซัสบทที่5ข้อ22-25ถึง25้าถ้าพร้อมเราจะอ่านด้วยกันนะครับส่วนภรรยาจงยอมเชื่อฟังสามีของตนเหมือนยอมเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่าสามีเป็นศรีรษะของภรรยาเหมือนพระคิดทรงเป็นศรีรษะของคริตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดคิตจักยอมเชื่อฟังพระคิดอย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคิดทรงรักคริตจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริตจักรด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราจะได้เข้ามาฟังพระเจนะของพระเจ้าให้เข้าใจในความรักของพระองค์ที่ทรงมอบให้กับเราและเราได้ใช้ยอย่างถูกต้องความรักมีมากมายหลายแบบแต่ขอให้เราได้เรียนรู้ที่จะสําแดงความรักให้ถูกต้องตามหลักแห่งพระเจนะของพระองค์และดำเนินชีวิตให้คนทั้งหลายได้เห็นว่าเรามีพระเจ้าผู้เป็นความรักอยู่ในชีวิตของเราเราอีสานขอบพระคุณพระองค์ ในพน,นามของพระเยซูคริสต์เจ้าอเมนอเมนพี่น้องนั่งนะครับหากเราเป็นคนที่ได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองของสังคมนะฮะข่าวหน้านหนึ่งเราก็จะเห็นแต่ข่าวที่น่าเศร้าดูหดหูใจกับของคาว่าการเป็นครอบครัวนะครับพี่น้องลองดูนะครับข่าว นี้บอกว่าสลดแม่แท้ๆบังคับเด็กหญิงสิบสองขวบเร่ขายตัวไปทั่วข่าวต่อมาพ่อสุดช็อกมรดกเลือดน้องฆ่าพี่ข่าวต่อมาครับรวบลูกทรพีวัยสิบหกจ้างเพื่อนฆ่าพ่อกระน่ำฟันหัวไม่ยังปางตาย พี่น้องฟังแล้วเราสึกเป็นไงบ้างครับอะไรกำลังเกิดขึ้นในสังคมอะไรกำลังเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าหากว่าเราดูข่าวเราก็จะรู้ว่ามันมีมากกว่านี้มากมายคนในสังคมนี้มองการเป็นครอบครัวอย่างไร แต่ก็เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเราเข้าใจสิ่งเรื่องชีวิตในโลกที่มีความบาปครอบงำอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าในมัทธิวบทที่ยี่สิบสี่ข้อสิบสองบอกว่าความรักของคนจำนวนมากจะเยือกเย็ยนลงเพราะความอธรรมแผ่กว้างออกไปในรมบทที่สามข้อยี่สิบสามบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า น้องครับโดยความบาปนั้นทําให้เราเสื่อมจากพระสุริพระฉายของพระเจ้าคือความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ความบาปนั้นก็ทําให้คนทั้งห้ายนั้นขาดความรักและเยือกเย็นลงในจิตใจในความสัมพันธ์สามารถทําสิ่งต่างๆบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ดีได้โดยไม่ได้ยับยั้งชั่งใจ หลายครั้งหลายคนทำบางเรื่องเพราะขาดความรักที่เหนียวรั้งในจิตใจขอบพระคุณพระเจ้าครับพี่น้องไม่ว่าสงัสงคมโลกนี้จะเป็นอย่างไรในเวลานี้แต่เราทั้งหลายฉันนั่งอยู่ที่นี่เราเป็นผู้ที่มารู้จักความรักของพระเจ้าเราเป็นคนที่ได้รับการช่วยกู้ให้รอดพ้นจากความผิดความบาป โดยพระคุณของพระเจ้าเรามารู้จักกับพระเจ้าโดยทางกางเขนของพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อวางใจความบาปของเราทั้งสิ้นก็ถูกยกออกไปความรักของพระเจ้าก็ได้เข้ามาเต็มล้นในใจของเราทำให้เราได้เรียนรู้ความรักที่แท้จริงของพระเจ้าวันนี้เราทุกท่านเราทุกคนที่นี่เรามีความรักของพระเจ้าเต็มล้นอยู่ในหัวใจพน้องอีเมนไหมครับ เอเมนเพราะเราเป็นคนของพระเจ้าในหนึ่งย่อนบทที่สี่ข้อเจ็ดบอกว่าท่านที่รักทั้งหลายขอให้เรารักกันและกันเพราะว่าความรักมาจากพระเจ้าและทุกคนที่รักก็เกิดจากพระเจ้าและรู้จักพระเจ้าผู้ที่ไม่รักก็ไม่รู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แก่เราโดยข้อนี้คือพระเจ้าทรงใช้พระบุตร องค์เดียวของพระองค์เข้ามาในโลกเพื่อเราจะได้ดำรงชีวิตโดยพระบุตรนั้นขอบพระคุณพระเจ้าพระเจ้าเป็นความรักเรารักได้โดยพระองค์ที่เข้ามาในชีวิตของเราวันนี้เราเป็นผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์เรามีความรักของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราเราจะต้องเรียนรู้และเข้าใจว่าเราจะสแสดงความรักของเราออกมาอย่างไรให้อยู่ในน้ำพระทัยในความตั้งใจของพระเจ้า โดยเฉพาะวันนี้นั้นเราจะมาเรียนรู้ด้วยกันว่าเราจะแสดงความรักออกมาอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมภายในบทบาทของครอบครัวเพื่อจะให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นเต็มล้นไปด้วยพระพรและมีความยั่งยืนวันนี้ผมจะให้หัวข้อขัอค้นปศนาว่าความรักที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นยั่งยืน ความรักที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นยั่งยืนเราจะสแสดงความรักอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นพัะพรและยั่งยืนอย่างแรกเลยนะครับบทบาทแรกความรักของสามีให้รักภรรยาเหมือนที่พระเยซูทรงรักคิดจัร ความรักของสามีให้รักภรรยาเหมือนที่พระเยซูคริสทรงรักคริสจักรในเอฟซัตบที่5ข้อที่5 2บบอกว่าส่วนสามีก็จงรักภรรยาของตนเหมือนพระคริสทรงรักคริสจักรและประทานพระองค์เองเพื่อคริสจักน้องครับคริสจักรความหมายคืออะไรก็หมายถึงเราผู้ที่เชื่อเราเป็นคริสจักรของพระเจ้าแลาเป็น วิยวยะหนึ่งในพระกายของพระคิดก็คือคริตจักรคริตจัรค,คือผู้ที่เชื่อผู้ที่เชื่อก็คือคนบาปคนหนึ่งที่ไม่สมบูรณ์แต่เราได้รับการชำระให้ชอบธรบบรมระบลิสุดโดยพระคุณและความรักของพระเจ้ามิใช่กำลังของเราดังนั้นเราผู้ที่เชื่อเราก็คือคนบาปที่ได้กลับใจและกำลังจะเติบโตขึ้นอะไรครับ ในไปสู่ความไพ่บูรของพระเยซูคริสต์ไม่มีใครสมบูรณ์ในเวลานี้ในวันนี้เรายังบกพร่องแต่เราจะสมบูรณ์แน่นอนร้อยเปอร์เซนตเมื่อเราได้อยู่ร่วมกับพระเยซูคริสต์ที่แผ่นดินสวรรค์ในวันสุดท้ายแห่งการพิพากษานั้นวันนี้แม้เราไม่สมบูรณ์วันนี้แม้เราบกพร่องพระเยซูทรงรักเรานักเรียนนะครับ วันนี้เรามานั่งที่นี่บอกว่าเป็นลูกของพระเจ้าเป็นผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์รอดจากบาปมิใช่ด้วยความดีและการกระทําของเราแต่เป็นเพราะพระคุณและความรักของพระเจ้านี่คือความรักของพระเยซูคริสต์ที่ทรงมีต่อเราพระองค์ยอมตายที่กางเขนเพื่อเราในโรมบทที่5ข้อ6 ข้อ7บอกว่าขณะเมื่อเรายัางอ่อนกําลังพระคิดสิ้นพระชนเพื่อคอุณธรรมในเวลาที่เหมาะสมอันที่จริงมีน้อยคนนักจะยอมตายเพื่อคนชอบธรรมแต่บางทีจะมีคนยอมตายเพื่อคนดีก็ได้ในข้อแปว่าแต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราคือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้นพระคิ์สิ้นพระชนเพื่อเราขอบพระคุณพระเจ้า เราไม่สมบูรณ์พระเจ้ายัางทรงรักเราตอนนี้พระคัมภีพระเจ้าบอกว่าอะไรครับให้สามีรักภรรยาเหมือนดังที่พระคริสต์ทรงรักคริตจักรนั่นแสดงว่าแม้ภรรยาของเราไม่สมบูรณ์สามีครับเรายังรักภรรยาอยู่ไหมครับสามีเขาเสียงอะไรครับแม้ภรรยาเราไม่สมบูรณ์ เราต้องรักภรรยาของเราไหมครับรักไหมครับเอเม,มนไหครับเอมม <laughs> เมอนอโทนี่สายหน้านี่คือบอกว่าใช่ครับรักใช่ไหมครับเอาอ,อินเดียนะครับผมสายหน้าือว่าแต่ว่าใช่นะครับขอบพระคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับให้เรารักภรรยาของเราบนความจริงพื้นฐานนี้คือรักแม้เขาไม่สมบูรณ์เหมือนพระคิดทรงรักคิดจัก สามีที่รักภรรยาเพราะว่าเธอสวยงามเหมือนนางงามจักรวาลก็จงกลับใจเสียใหม่เพราะนางงามจักรวาลวันหนึ่งก็กลายเป็นนางงามจักรยานจัก,กรยอนได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ความงามไม่คงทนแต่ความรักนั้นคงทนสามีที่รักภรรยาเพราะว่าเธอทําอาหารอร่อยทําไข่เจียวได้ทั้งฟูทั้งกรอบนะครับพี่น้องครับก็จงกลับใจใหม่เพราะว่า วันหนึ่งไข่เจียวที่กรอบก็อาจจะไม่เกลียมได้นะครับผมเป็นคนทําอาหารนะครับผมชอบทำอาหารหลายคนชอบบอกว่าทําอาหารอร่อยมากอันนี้เข้ามาชมนะฮะเรื่องความจริงเป็นอีกเรื่องหนึ่งก็ชอบบอกว่าโอ้นะครับหลานๆก็ชอบลุงอุ๋ยนะฮะทำกับข้าวอร่อยนะฮะเคยมีครั้งหนึ่งมีพี่น้องที่บุตรของเราไปงานไปที่บ้านไปงานคริสต์มาสผมก็ทําไข่ไก่ทอดให้กินนะครับผมก็ทอดเองนะครับหมักเองทอดเอง นะครับน้องคนนั้นก็บอกอุยอ้ยลุงอุ้ยเป็นไก่ทอดที่อร่อยสุดๆนะครับเหมือนกับไก่ที่มาจากสวรรค์เลยเขาบอกเขาไม่เคยกินมาก่อนเลยผมนี่ปลื้มมากเลยนะทุกคนก็สูกนคนธรรมดามากนี่คือเด็กพี่น้องนี่คือเด็กเด็กคิดอย่างเราก็พูดอย่างนั้นอร่อยก็คืออร่อยหลายครั้งพอภรรยาทําอาหารเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ดังใจของเราเลยนะครับภรรยาผมก็ทําอาหารเป็นทําอาหารได้ตอนนี้ก็ทําอาหารเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ อาจจะคนละชั้นกับผมนะฮะถ้าเทียบฝีมืออันนี้อันนี้พูดเพื่อเห็นภาพว่าแม้เราภรรยาอาจจะไม่ได้เป็นดั่งใจของเราไม่ได้ดั่งที่เราคิดดั่งที่เราคาดหวังพี่น้องครับเราก็ยังต้องรักสามีที่ชอบคาดหวังกับภรรยาว่าทําไมเธอไม่เป็นแบบนั้นทําไมเธอไม่เป็นแบบนี้ทําไมเธอไม่ทําแบบนั้นทําไมเธอไม่ทําแบบนี้พี่น้องครับจงกับใจใหม่ หลาครั้งเราชอบหงุดหงิดโมโหเมื่อภรรยาไม่ได้ทําได้ดังใจของเราก็ต้องกลับใจใหม่อันนี้พูดไปตัวเองก็ต้องบอกว่ากลับใจด้วยเช่นเดียวกันก็ต้องกลับใจเพราะหลายครั้งเราก็เป็นคนหงุดหงิดอารมณ์เสียได้ในความเป็นมนุษย์ของเราแต่ขอให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์รักคิดจัรแม้คิดจะไม่สมบูรณ์พระเจ้าทรงรักเราแม้เราเป็นคนบาปที่ไม่สมบูรณ์ถ้าเราอยากจะรักให้อย่างถูกต้อง แม้ไม่สมบูรณ์สามีพระเจ้าบอกไว้ให้รักภรรยาอย่างที่พระองค์ทรงรักคิดจจักรแม้ไม่สมบูรณ์ก็ขอให้เรารักภรรยาของเราสามีต้องรักและเลี้ยงดูทนุถนอมภรรยาเป็นอย่างดีในเอเฟซัสบทที S S A T ่5้าข้อยีบนะครับบอกว่าในทำนองเดียวกันสามีก็ต้องรักภรรยาของตนเหมือนรักร่างกายของตัวเองคนที่รักภรรยาของตัวเองก็รักตัวเองด้วย เพราะว่าไม่มีใครเกียรติช่างกายของตนเองแต่มีมีแต่เลี้ยงดูและทนุถนอมเหมือนที่พระคิดทรงทําแก่คิสจักรเพราะว่าเราเป็นอวัยวะของพระกายของพระองค์ให้สามีได้เลี้ยงดูได้ดูแลภรรยาทั้งร่างกายและจิตใจนะครับร่างกายก็เลี้ยงดูอย่าให้ผ่ายพร้อมอย่าให้พร้อมนะครับเลี้ยงดูให้อ้วนเข้าไว้ไม่ใช่นะดูแลอย่าให้ขาดแคลนสิ่งใดนะครับข้าของเครื่องใช้ก็อย่าให้ขาดนะครับสร้อยทองแหวนเพชรก็ต้องจัดหาให้ จริงหรือเปล่าครับสามีบอกว่าเออไม่ใช่บ้างครับนะการดูแลคงไม่ได้หมายถึงว่าต้องเป็นเรื่องของราคาหรือคุณค่ามูลค่าแต่เป็นเรื่องคุณค่าทางจิตใจนะครับวันสําคัญอย่าลืมของภรรยาอย่าลืมฮะัวันเกิดภรรยาวันครบอบแต่งงานนะครับอย่าลืมผมไม่เคยลืมตั้งใจตลอดว่าวันนี้เป็นวันครบรอบแต่งงานตั้งใจมาเป็นอย่างดีแต่พอวันนั้นจริงๆก็ลืมทุกครั้งนึกแต่อีกทีก็คือตอนเย็นและอ้าว นี่มันครบแต่งงานนะครับก็ไม่เป็นไรจิตใจพร้อมแล้วก็จริงแต่ร่างกายยังอ่อนกำลังคนละพัดได้ก็ขอทุ่ซึ่งกันและกันได้นะครับนี่นะครับถ้อยคำหวานหวานต้องคอยหยอดคอยเติมให้กับภรรยานี่คือสามีนะครับผมพูดประวัติของสามีอยู่นะครับอย่าให้ขาดครับคอยเติมคำหวานคำชมคำชมอย่าให้ขาดนะครับ ภรรยาซื้อชุดใหม่เสื้อใหม่มานะครับชมเลยโอ้สวยมากนะครับดูดีจริงๆเลยเห็นเหมือนกันวันก่อนที่เห็นที่หุ่นที่ในห้างนะสวยมากเลยนะครับอยู่บนตัวเธออย่างไรก็ไม่เป็นไรสวยเหมือนนั้นอย่างนั้นเลยนะฮะต้องชมภรรยาไปทําผมมาใหม่ไปดัดผมมานะครับอย่าทักว่าอ้าที่ร้านทําผมไฟไหม้มาเหรอนะผมหยิกมาเลยนะครับน้องต้องชมครับ สวยไม่สวยต้องชมในสิ่งที่ดีไปก่อนโอ้ดูดีมากเลยดูแปลกตาไปนะแต่ยังไงยังไงเราก็ชอบนะครับเพราะเป็นผมที่อยู่บนหัวของเธอต้องชมนอย่าให้ขาดสิ่งนี้นะครับนี่คือบทบาทของสามีต่อภรรยาแสดงความรักที่พระเจ้าบอกไว้บอกว่าจงรักภรรยาเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักคริตจกักรความสมบูรณ์แบบ ไม่ใช่เงื่อนไขของความรักที่สามีต้องมีให้กับภรรยารักอย่างที่เธอเป็นรักอย่างที่เธอบกพร่องเรารักเธออย่างสุดใจนี่คือสิ่งที่พระองค์โปรดบอกไว้นะครับการที่สองความรักของภรรยาต่อสามีด้วยการนบนอบเชื่อฟังความรักของภรรยาต่อสามีด้วยการนบนอบเชื่อฟังเอฟซัสบทที่5ข้อ23 ว่าเพราะว่าสามีเป็นศรีรษะของภรรยาเหมือนพระคิดทรงเป็นศรีรษะของริศจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์โดยพระองค์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดพระยิบสีว่าริศจักรยอมฟังยอมเชื่อฟังพระคิดอย่างไรภรรยาก็ควรยอมเชื่อฟังสามีทุกประการอย่างนั้นนี่คือเป็นสิ่งที่พระเจ้าขะบอกไว้ภรรยาให้รักสามี แสดงออกด้วยการนบนอกเชื่อฟังเหมือนที่คิตจักนั้นเชื่อฟังนบนอกยำเกรงต่อคริตจกักรคิตจักเชื่อฟังนบนอกพระคิดอย่างไรก็ให้ภรรยาเป็นอย่างนั้นนี่คือหลักการพระเจาของพระเจ้าภรรยาควรเชื่อฟังสามียอมให้นำไปในทางที่ถูกต้องภรรยาควรให้เกียรติสามี พูดเสียงดัง่อยนะครับภรรยาควรให้เกียรติสามีส่งเสริมเขาให้ทําหน้าที่ของผู้นําครอบครัวอย่างภาคภูมิใจนี่คือบทบาทของภรรยาอย่างที่พระเจ้าของพระเจ้าได้พูดไว้กับพี่น้องพระสิทธิ์ไชยบอกว่าให้สามีเป็นช้างเท้าหน้าภรรยาเป็นช้างเท้าหลังแม้พระสิทธิ์นี้อาจจะไม่ค่อยได้ใช้ในปัจจุบันเพราะปัจจุบันภรรยาก็กลายเป็นควานช้างซะมากกว่านะครับ คอยกำกับแล้วก็ดูแลหลายๆเรื่องในความเป็นจริงนั้นในบทบาทของสังคมปัจจุบันเราก็เห็นว่าผู้หญิงก็มีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นภรรยาบางคนมีบทบาทหน้าที่ในการทำงานที่ที่สูงที่มีบทบาทสำคัญมีรายได้ดีหลายครั้งรายได้หลักของครอบครัวก็มาจากภรรยาผู้หญิงมีความสามารถเท่าเทียมกับผู้ชายหรือจะมากกว่าก็าได้ซ้ำไป เจ้านายผมที่ทำงานก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับก็มีความสามารถมีความเก่งมากเลยแต่พี่น้องครับในความเป็นจริงอย่างไรของชีวิตในโรคนี้เป็นอย่างไรไม่สําคัญอย่าให้เราลืมหลักการแห่งพระเจ้าของพระเจ้าในข้อนี้ที่ภรรยาต้องนบนอบและก็เชื่อฟังสามีเพราะนี่เป็นพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้บอกไว้นอกบ้านเป็นอย่างไร เราก็ทำบทบาทของเราไปที่เป็นผู้หญิงนะครับจะเป็นหัวหน้างานเป็นลูกพี่เป็นเจ้าในายใหญก่ก็ทำไปแต่เมื่อเรามาอยู่ในบ้านเราก็คือภรรยาเราต้องยึดหลักตรงนี้การเชื่อฟังการนบนอบการให้เกียรติสามีของภรรยาซึ่งเป็นหลักแห่งพระเจ้าของพระเจ้านี้จะนำมาซึ่งพระพรและความสุข มาถึงครอบครัวของเราให้เราเรียนรู้หลักการที่เป็นพระเจ้าของพระเจ้าและมีความเข้าใจคนที่ยึดหลักพระเจ้าของพระเจ้าก็จะนำชีวิตไปสู่ทางแห่งพระพรอย่างที่สามนะครับครอบครัวความรักของพ่อแม่ต่อลูกคือการเลี้ยงดูสั่งสอนด้วยความรักและความเข้าใจ ความรักของพ่อแม่ต่อลูกคือการเลี้ยงดูสั่งสอนด้วยความรักและความเข้าใจเอเฟซัสบทที่ 6: ข้อส่ส่วนท่านทั้งหลายที่เป็นบิดาอย่ายั่วบุตรของท่านให้เกิดโทสะแต่จงเลี้ยงดูพวกเขาด้วยการสั่งสอนและการเตือนสติตามหลักขององค์พระผู้เป็นเจ้าน้ครับนี่คือบทบาทของพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูลูกของเรา นะครับสั่งสอนเขาตามหลักการของพระเจ้าเราในการเลี้ยงดูลูกนั้นนะครับเราก็คงต้องการล,ลูกของเราได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นการเลี้ยงดูลูกเราต้องเลี้ยงดูเขาไม่ขาดแคลนในสิ่งที่จําเป็นบุบัตรของพ่อแม่คือสรรหาจัดหาสิ่งที่จําเป็นให้กับลูก แต่เราก็อย่าลืมมัวแต่หาสิ่งที่จําเป็นให้กับลูกจนขาดความเข้าใจในความรักที่มีต่อเขาจนสุดท้ายเราจะกลายเป็นพ่อแม่รังแกฉันเรามีเงินเราทํางานเราไม่มีเวลาลูกต้องการอะไรเราก็ซื้อให้เราทำงานเราไม่มีเวลาแต่เรามีเงินเราก็จ้าง พี่เลี้ยงเด็กมาเลี้ยงลูกให้กับเราก็เป็นสิ่งที่ดีที่เรามีคนมาช่วยดูแลลูกตรงนั้นแต่พี่น้องครับการเลี้ยงดูไม่ให้เขาขาดแคลนสิ่งที่จำเป็นมันต้องมากกว่านั้นคือต้องมีความรักที่เข้าใจและเราเองต้องนำเขาไปสู่ความถูกต้องในการดำเนินชีวิตก็ด้วยการสั่งสอนเขา ด้วยการสอนเขาให้เข้าใจว่าอะไรคือคุณค่าของชีวิตอะไรคือความถูกต้องในชีวิตอะไรคือความจริงแท้ของชีวิตมันเป็นหลักการสอนด้วยชีวิตของเราเองให้ลูกของเราได้เรียนรู้ได้พระสิทธ์ไทยบอกว่ารักวัวให้ผกูกรักลูกให้ตีใช่ไหมครับในพระคัมภีร์ก็มีในเรื่องนี้แต่การตีผมก็ตีลูกเหมือนกันนะครับ คนโตนี่ก็ตีอยู่ที่นี่แล้วก็ก็โดนตีมาตอนเป็นเด็กๆตีเพื่อให้ได้เรียนรู้นะครับแต่คนเล็กนี่ไม่เคยไม่เคยได้ตีเลยนะครับเพราะว่าเขาเข้าใจเร็วมากเลยว่าทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกตีบอกปุ๊บเข้าใจทุกอย่างหมดเลยเพราะเขาเรียนรู้จากจากพี่จากลูกพี่พี่ของเขาซึ่งก็มีพวกหลานซึ่งผมก็เคยเลี้ยงหลาน ด้วยนะครับที่เป็นแลงหลานก็สอนทุกคนทุกคนโดนตีหมดนะครับมีหลานสามคนนะครับอยู่อยู่ที่เป็นเป็นลูกของภรรยาเป็นเป็นลูกของน้องชายภรรยานะครับ <c oughs> เป็นลูกของน้องชายภรรยาสามคนผมช่วยเรียนนะครับผมตีหมดเลยลูกคนโตของผมก็ก็โดนตีแต่ไม่ได้ตีพเพํอเพือียตีสอนตีแล้วก็สอนเขาทั้หลักการพวกคำพี่เลยสอนเขาก็อบกอดด้วยความรักรัวนี่มันมันไม่ถูกต้องมันผิดนะ แล้วก็ให้เขารู้ว่าทําผิดก็ต้องโดนตีเมื่อบอกแล้วไม่เข้าใจก็ต้องเรียนรู้ว่านี่คือการสอนการผิดพลาดก็ต้องมีการรับผิดชอบก็ได้มีการโดนตีกันมีคนเดียวคือน้องนาเดียเนี่ยไม่เคยโดนตีเลยตั้งแต่เลี้ยงมาสิบกว่าปีนี้นะครับเพราะพอ,พอบอกปับ๊บเชื่อฟังทุกอย่างค่ะเข้าใจรู้เรื่องนะก็เลยกลายเป็นเด็กที่ไม่เคยสัมผัสไม้เรียวแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ได้ตีสอนเขา แเราสอนเขาและเขาก็เข้าใจสุภาษิตบทที่26ข้อ6บอกว่าจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไปและเมื่อเขาเติบใหญ่เขาจะไม่พลากจากทางนั้นพี่น้องครับนี่คือ,อพระเจ้าที่ได้บอกเราไว้ฝึกเขาสอนเขาเมื่อเราสอนเขาพี่น้องครับต้องมีความรักอยู่ในใจของเราการสั่งสอนที่ไม่มีความรักมันก็จะกลายเป็นคำบ่นว่าและตำหนิติเตียน คำสั่งสอนที่ไม่มีความรักก็จะกลายเป็นคําบ่นว่าและตำหนิติเตียนสำหรับคนที่ถูกสั่งสอนต้องให้เขาสัมผัสได้ว่าเรารักเขาอย่างแท้จริงและที่สําคัญครับพี่น้องความรักที่มากพอเนี่ยจะทําให้เรากล้าที่จะสั่งสอนและเตือนสติคนรอบข้างได้โดยเฉพาะลูกของเราหลายครั้งเราเห็นบางคนทําผิดเราก็าจ,จะเฉยเได้ ก็ไม่เป็นไรอย่าไปยุ่งเขาเลยเดี๋ยวเขาจะไม่ชอบเราเดี๋ยวเขาจะโกรธเราเดี๋ยวเขาจะไม่พอใจเราพี่น้องครับต้องกลับมาถามว่าถ้าเรารักคนนั้นมากพอเราก็จะต้องพร้อมจะเตือนสติและสั่งสอนเขาได้เพราะเรารู้ว่าถ้าเราไม่บอกเขาไม่เตือนเขาเขาจะผิดพลาดในชีวิตเพราะฉะนั้นพ่อแม่ต้องสั่งสอนและเตือนสติลูกได้ ในส่วนตัวของผมเวลาผมสอนลูกบางครั้งก็อาจจะผิดพลาดได้บางทีพูดเสียงดังไปบางทีพูดเร็วไปไม่ฟังก็พูดพูดก่อนก็จะพูดบางครั้งก็มีอารมณ์นิดหน่อยก็พูดจนมีอารมณ์มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ช่วยแต่หลายครั้งผมก็พร้อมที่จะพูดว่าพ่ออาจจะผิดได้ในการสอนนะด้วยคำพูดด้วยน้ำเสียงด้วยอารมณ์ แต่สิ่งที่ไม่เคยผิดพลาดเลยก็คือความรักที่มีต่อลูกเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเป็นคนที่รักมากพอเราก็จะสามารถที่จะสั่งสอนและเตือนสติได้ทุกเรื่องนักเมนนะครับเอเมนเราต้องสอนและดูแลลูกของเราแต่สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือว่าสอนเขาด้วยความเข้าใจเข้าใจเขาด้วย นะครับเรียนรู้ที่จะเข้าใจลูกฟังในสิ่งเขาจะพูดเขาเป็นอย่างไรอย่าเพียงเอาแค่ตามใจของเราแต่ให้เราได้ฟังว่าเขาคิดอย่างไรเป็นอย่างไรทำไมทำแบบนั้นแล้วเราก็มาคุยกันว่าอะไรคือความผิดคือความถูกนี่คือการที่เราเองจะต้องเข้าใจด้วยในการเป็นพ่อแม่ที่ต้อง,องสอนลูกวันนี้ครับจะมีตัวอย่างหนึ่งครอบครัวที่จะมาแบ่งปันให้กับเราฟังว่าการเลี้ยงดูลูกเป็นอย่างไร เป็นครอบครัวที่น่ารักนะครับคุณพ่อก็เป็นคนที่น่ารักลูกๆก็น่ารักมากเลยนะครับเราจะมีโอกาสได้มาฟังคําพยานครอบครัวของคุณแจ็คคุณแจ็คและคุณติ๊กในการเลี้ยงดูลูกในเวลานี้ใช่ไหมครับค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องที่รักทุกท่านในห้องประชุมนี้และที่พี่น้องที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะวันนี้เราก็ขอตัด บรรยากาศเข้ามาสู่การสัมภาษณ์สดนะคะเรามีครอบครัวที่น่ารักถึง3ครอบครัวนะคะกับ3เรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับความรักในครอบครัวของแต่ละท่านนะคะเราจะเริ่มต้นที่ความรักของคุณพ่อคุณแม่ที่มีต่อลูกๆก,ก่อนนะคะโดยเป็นครอบครัวของคุณแจ็คและก็คุณติ๊กนะคะที่อยู่ทีมนมัสการเรื่องราวที่ดิฉันได้ทราบมาก็คือว่าครอบครัวนี้นะคะทั้งสองท่าน จะพาลูกๆก,ก็คือน้องอลินน้องอเล็กซ์และน้องนิชามาที่คิดจักรเด็กในทุกๆสัปดาห์เลยแล้วก็ทำให้ทางหัวหน้าทีมนมัสก,การผู้เลี้ยงเองก็เห็นถึงความตั้งใจดีในการที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งสองท่านพาลูกๆมาเราก็เลยอยากจะมาถามความรู้สึกถึงปรัชญาค่านิยมและวิธีการในการเลี้ยงลูกทั้งสนะคะว่าทั้งสองท่าน มีปรัชญามีค่านิยมยังไงถึงได้จัดเวลาพาลูกๆมาคิดสัจเด็กในทุกสัปดาห์ขอเชิญคุณแจ็คค่ะสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านนะครับก็คือในส่วนของขครอบครัวเราครับปรัชญาและค่านิยมที่เราใช้ในครอบครัวก็คือสําหรับลูกๆครับก็คือการที่ให้เขามีชีวิตที่อยู่ในทางของพระเจ้าเพราะว่าลูกเนี่ยสำหรับเราอะ่ะคือของขวัญที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่ล้าค่าที่สุดที่พระเจ้าประทานมาให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง อบรมเขาในทางที่เขาควรจะอยู่นะครับก็คือการมาและและ,และที่ไหนที่จะสร้างเขาได้ก็คือคิรจักเด็กนะครับซึ่งคิรจักของเราเนี่ยเป็นคิรจักที่ทำมีภาระใจและก็มีภารกิจสาหรับเด็กอย่างชัดเจนซึ่งเป็นที่ที่ดีและที่ที่เขาควรจะอยู่นะครับในส่วนของตัวก็คือก,ก็ให้เขาหนุนใจให้เขาเข้าคิรจักเด็กทุกอาทิตย์มีส่วนร่วม เียจากเด็กมีให้ทําอะไรทําเพราะว่าสังคมโลกอะครับก็คือหลักคําสอนค่านิยมต่างๆเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปไปทุกๆทุกๆเวลาครับลองนึกลองนึกถึงภาพเราในวนัยครับช่วงช่วงเด็กๆเ,เรากําลังทําอะไรอยู่เรายังไม่เป็นเลยแต่ในขณะที่ในขณะที่เดี๋ยวนี้เด็กเราเห็นเด็กระดับอนุบาลเนี่ย เล่นแท็บเล็ตเล่นอะไรแบบโอ้โหเป็นชิ้นเป็นอันเลยครับเราก็จะกังวลเรื่องนี้ mm hmm. เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญก็คือการให้เขามารับค่านิยมปลูกฝังค่านิยมนะครับรับการสร้างผ่านพระคําจากที่มาจากเด็กซึ่งเป็นที่ที่เหมาะสมแล้ว mm hmm. ส่วนวิธีการเลี้ยงลูกของเราก็คือเราจะใช้หลักการและเหตุผลพยายามคุยกับเหตุผลแม้กระทั่งเนี่ยครับวัยของอเล็กเนี่ยครับเราก็พยายามให้เขาเขายังเขาแต่เขาจะเรียนรู้ครับเขายังไม่เข้าใจหรอกว่าเราสอนอะไรเขานะครับ แต่เขาก็จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆผ่านพระคําพระเจ้าเลยครับแล้วก็ให้เขาคิดเป็นเพราะเราไม่สามารถเราเองเนี่ยไม่สามารถอยู่กับเขาได้ตลอดเวลาส่วนตัวเราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าจะรับไปเมื่อไหร่แต่และเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อได้ยังไงครับสําคัญก็คือต้องมีชีวิตที่อยู่บนพื้นฐานพระคําพระเจ้าคิดให้เป็นนะครับใช้ชีวิตให้เป็นนะครับอย่างมีตัวอย่างยกตัวอย่างอย่างคนนี้อ,อ,อลรินนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งเขางองแงเขาติดแม่มากเขาก็จะแบบ อ้อนแม่อยากมาอยู่กับแม่ข้างบนอะไรตรงเนี้ยเราทํายังไงดีล่ะเราก็คงแบบไม่แบบผักสายไล่ส่งเขาว่าเฮ้ยไปดีไปบทเด็กดีไปคิดจากเด็กดีให้ยอะไรเงี<ๆ>้ย<ๆ>เราก็ไม่อย่างนั้นเราก็ใช้วิธีอธิบายเหตุผลอบอกอลินหนูอยากอยู่นัมัสการข้างบนใช่ไหมอะไรเงี้ยคิดาจากเด็กเนี่ยเขามีไว้แล้วสําหรับเด็กเหมาะสาหรับหนูแล้วนะแต่ข้างบนเนี่ยเป็นส่วนของผู้ใหญ่ที่ผู้ใหญ่มานมันสก,การมานั่งฟังเทศคำเทศนาอะไรอย่างเงี้ย<ๆ><ๆ>เขาก็ยังไม่ยอมงองงก็บอกอ่ะโอเคได้เรามีเงื่อนไข ก็คือช่วงนมัสการหนูต้องนมัสการเหมือนที่ผู้ใหญ่นมัสการต้องชูมือห้ามเดินไปเดินมาเด็ดขาดเลยนะ,ะต้องอยู่กับที่นมัสการลิงโลดนู่นนี่นั่นทําอะไรไปแล้วเมื่อถึงเวลาฟังคําเทศนาก็ต้องฟังอ่อหนูยังเขียนไม่ได้ใช่ไหมแต่หนูฟังรู้เรื่องใช่ไหมอ่อโอเคเดี๋ยวกลับบ้านไปป้าจะถามว่าอาจารย์เทศอะไรบ้างเขาก็เริ่มแบบอ่ะ <laughs> เริ่มเริ่มจะอ่าต่อรองละเริ่มต่อรองละขออยู่แค่นมัสการแล้วเดี๋ยวหนูจะลงไปอ่ะก็โอเคแต่อยู่นมัสการบอกแล้วใช่ไหมว่า ต้องอะไรนัสการใช่ไหมต้องต้องลิงโลต้องมีส่วนร่วมับการนับศกษาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าที่นี่คือที่ที่ผู้ใหญ่เขานับศการใช้เวลากับพระเจ้าในวันอาทิตย์ส่วนที่ของหนูก็มีอยู่แล้วที่คิดจัดเต็มให้เป็นอย่างดีเรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็อ่าโอเคสุดท้ายพอนับศการเสร็จเขาก็ยอมลงไปร่วมกิจกรรมสิ่งสําคัญเขาครอบครัวเราก็คือทำอยังไงก็ได้ครับที่ที่หนุน ที่ฝึกเขาอะเหมือนพระคัมภีร์ในสุภาษิต22เมื่อกี้ใช่ไหมที่บอกว่าอะไรนะจงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไปเพื่อเขาจะไม่หันเหนเออกไปจากทางนั้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็คอยดูเขาว่าคือสิ่งสำคัญคือเราต้องรู้จักลูกตัวเราเองก่อนรูกเราเองก่อนเพราะว่าพระเจ้าก็บอกในพระธรรมเยเรมีแล้วว่าเรารู้จักเจ้าตั้งแต่ในคันมานดาเราต้องรู้จักว่าให้ลักษณะเนี่ยอย่างอเล็กาอดรินเนี่ยก็จะเป็นคนแบบคนคนคนลบสไตล์กันเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเฮ้ย hey, ศึกษาลูกแล้วหาวิธี แก้ไขเอาพระคำพระเจ้ามาเป็นพื้นฐานในการแก้ไขเขาว่าอะไรที่เป็นความบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดเนี่ยเ,ออเราต้องหาเขาให้เจอแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนเขาไปนะครับก็สําคัญก็คืออยู่ในทางพระเจ้าเพราะว่าเราต้องทําให้ดีเพราะว่าลูกครับเขาไม่ได้ขอเราให้เกิดมาเราเป็นคนสร้างเขาขึ้นมาให้เขาเกิดขึ้นมาและที่สำคัญคือเขาคือมรดกและของขวัญล้ำค่าจากพระเจ้าครับ ขอบคุณมากเลยนะคะนั่นคือความตั้งใจและปรัชญาค่านิยมของคุณแจ็คและก็คุณติ๊กนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นชัดเจนในความมั่นใจที่จะ สอนลูกในทางของพระเจ้ามั่นใจในคิดสัจเด็กที่จะหล่อหลอมค่านิยมที่ดีให้กับลูกๆนะคะให้มีวัคซีนในการป้องกันเขาในการอยู่ในโลกนี้และที่สําคัญมีพระวจนะพระเจ้าในการนําทางด้วยนะคะที่จะพาครอบครัวนี้ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันทั้งครอบครัวค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับครอบครัวแรกเดี๋ยวเรารับฟังคาเทศนาต่อไปก่อนที่จะพบกับครอบครัวที่สองค่ะเอเมนขอบคุณนะครับสําหรับคําพยานที่หนุนนุ้งใจเรา คือผมเชื่อว่าทุกคนก็จะมีคำพยานในการดูแลลูกๆด้วยหลักการของพระเจ้าเราทุกคนคงเรียนรู้ไปด้วยกันบางครั้งอาจจะผิดพลาดแต่ไม่้องครับความผิดพลาดในพระเจ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญมันอยู่ที่ว่าเราพร้อมที่จะได้เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้าหรือไม่ในพระเจ้าก็คือการเริ่มต้นใหม่การกลับใจถ้าหากเรารู้ว่าเราทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ทุกคนที่มีลูกๆเราก็อยากจะเลี้ยงลูกเราให้เขาโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมเป็นคนที่เดินไปกับพระเจ้าอย่างมั่นคงและเข้มแข็งเพราะสิ่งที่มีค่ามากกว่าสิ่งในโลกนี้ไม่ใช่ว่าลูกเราเรียนจบปริญญาตรีเอกโทโทเอกนะครับมีเงินเดือนส,สูงๆมากมายสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของโลกนี้ แต่เมื่อว่าวันหนึ่งนั้นเขาต้องจากโลกนี้ไปหรือวันที่พระเจ้ากลับมาพิพากษาโลกลูกของเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ต้องตั้งใจที่จะให้เขาได้อยู่ต่อหน้าบาราของพระเจ้าร่วมกันกับเราเพราะฉะนั้นให้เราได้ฝึกสอนลูกของเราเลี้ยงดูเขาให้ดีให้เขาเติบโตในสังคมนี้เป็นคนดีของสังคมมีหน้าที่การงานที่ดีเรียนหนังสือได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเขายัางต้องยึดมั่นในทางของพระเจ้า ยังรักพระเจ้าอย่างสุดใจเพราะนี่คือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดที่เราเองนั้นจะสามารถให้กับลูกได้ก็คือถ่ายทอดความเชื่อของเราให้ลูกเดินไปกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าเหมือนกับที่เราเดินไปกับพระเจ้าเชื่อพระเจ้าพี่น้องเอเมนไหมครับเอเมนต้องเอเมนนะครับยกเว้นบ้านขอแม่คนไหนตั้งใจว่าจะไม่เดินกับพระเจ้านะฮะถ้าพ่อแม่คนไหนตั้งใจว่าจะลงหายในวันตอนบ่ายนี้นะครับก็อย่าสอนลูกแบบนั้น เพราะว่าลูกเขาต้องเดินในทางของพระเจ้าอย่างที่4นะครับความรักของลูกต่อพ่อแม่คือความเคารพเชื่อฟังให้เกียรติและยกย่องในเอเฟซัสบทที่6ข้อหนึ่งข้อสองบอกว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้อง ตรงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากํากับด้วยนี่คือหลักการของพรนะนาของพระเจ้าที่มาถึงลูกๆเชื่อฟังและให้เกียรตินะครับเชื่อฟังด้ยอยอย่างไรเชื่อฟังด้วยกันอยู่ในโอวาทโอวาทก็คืออยู่ในการดูแลสั่งสอนในคําสอนของพ่อของแม่นะครับและการเชื่อฟังนั้น อยู่ในคําสอนก็ต้องปฏิบัติตามไม่ใช่ก็พูดมากันแล้วกันพ่อพูดมาแม่พูดมาเราก็นั่งฟังกลับไปก็ลืมละไม่ทําอะไรก็ต้องมีการปฏิบัติตามและต้องเรียนรู้เข้าใจในคําสั่งสอนต้องเห็นคุณค่าในสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพ่อแม่คําว่าพ่อแม่อาบน้ําร้อนมาก่อนเราเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใช้ได้เพราะอะไรครับ ในความเป็นผู้ใหญ่พ่อแม่ก็จะผ่านประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านการเรียนผิดเรียนถูกรู้ว่าอะไรควรไม่ควรสิร่งเหล่านี้พ่อแม่ก็อยากจะได้สอนลูกเพื่ออะไรลูกจะไม่ต้องมาเดินผิดพลาดแบบพ่อแม่ที่อาจจะเคยเดินผิดพลาดลูกไม่ต้องมาเสียเวลาเหมือนกับเรา ที่เราเองเสียวเวลาไปมากไม่กับบางเรื่องเพราะเราเองต้องเรียนรู้บางทีพ่อแม่ของพ่อแม่อาจจะสอนพ่อแม่เรามาแต่บางครั้งก็ยังผิดพลาดได้แต่วันนี้ถ้าเราเป็นลูกที่รู้จักพระเจ้าเราเป็นลูกที่เข้าใจถึงความรักของพระเจ้าเราเป็นลูกที่ยึดมั่นในคำสอน,น,นของพระเจ้าพระเจ้าของพระเจ้าบอกว่าจง เชื่อฟังและให้เกียรติบิดามารดาของเจ้าเชื่อฟังด้วยการอยู่ในโอวาทฟัง้อยคาของพ่อแม่ปฏิบัติตามและเข้าใจในคําสั่งสอนเห็นคุณค่าในคําสอนนั้นและสัมผัสให้ถึงความรักและความหวังดีของพ่อแม่ที่มีต่อเราพี่น้องครับนี่คือการเชื่อฟังไม่ใช่เชื่อฟังด้วยใจขมขืนไม่ใช่เชื่อฟังเพราะว่าโอ้ทาไมเชื่อฟังพ่อจะตัดเงิน ประจำอาทิตย์ถ้าไม่เชื่อไม่ทำตามเดี๋ยวพ่อจะไม่ซื้อจัก,กรยานให้วุ้ยถ้าไม่เชื่อไม่ทำตามเดี๋ยวไม่ได้ไปเที่ยวตอนสิ้นปีหลายครั้งการเชื่อฟังเราอาจจะไม่ได้เห็นถึงความหวังดีประทศดีของพ่อแม่เราจะมองเพียงแค่ผลประโยชน์ที่จะได้รับแต่วันนี้พระเจ้าอยากให้เราได้เชื่อฟัง พ่อแม่มอนกับเราเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าเช่นเดียวกันพี่น้องครับให้เราเองนั้นได้เรียนรู้คนที่เป็นลูกได้เรียนรู้เข้าใจถึงสิ่งที่พ่อแม่สอนนั้นเขามีความตั้งใจดีเป็นอย่างไรผมเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ยังเป็นเด็กก็ก็นานมากแล้วก็ประมาณสักเกือบจะสิบขวบแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็เรียนรู้การตีสอนของ,ของ,ข,องของพ่อแม่เหมือนกัน ตอนที่ครอบครัวยังไม่เชื่อพระเจ้าผมเนี่ยถ้าสั้นๆเนี่ยใกล้ๆตัวจะไม่ค่อยจะได้เริ่มคิดลืมแล้วครับแต่อะไรที่มันยาวๆนานๆนะจำได้ดีมากเลยเหตุการณ์นี้ผมก็จําได้ตลอดเพราะเป็นการเรียนรู้ในบางสิ่งที่ผมต้องเข้าใจว่าการทําผิดเนี่ยมันจะถูกลงโทษแต่ผมจริงไม่ได้ทำผิดนะตอนนั้นเป็นเหตุการณ์ประมาณสักเป็นเด็กเล็กๆครับน่าจะสักห้าหกขวบเจ็ดขวบประมาณนี้ก็ยังเป็นเด็กประถม ต้นๆอยู่นะครับก็อยู่ที่บ้านบ้านอยู่ต่างจังหวัดนะครับอยู่ต่างจังหวัดแล้วที่บ้านก็จะมีบ้านอยู่ติดกันหลายๆหลังใช่ไหมครับที่บ้านแต่ละหลังเขาก็จะมีเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อะไรอย่างนี้นะครับผมกับเพื่อนก็เป็นคนที่ซนมากก็เวลาเรื่องเรียนปุ๊บตอนเย็นๆเนี่ยก็จะไปเล่นซ่อนแอบกันนะครับเปซ่อนแอบผมก็เป็นคนที่ซ่อนเก่งมากนะฮะผมก็เข้าไปซ่อนในร้าไก่ของของเพื่อนบ้านซ่อนในเร้าไก่ แล้วก็เล่นกันทั้งวันก็เพลินไม่รู้ว่าคืออะไรจนกลับมาที่บ้านนะครับปรากฏว่ากลับมาที่บ้านมาเจอคุณแม่นะครับถือไม้ไม้อันเบลเลอร์เลยนะครับไม้กวาดนี่แหละครับด้านไม้กวาดนะครับเขาบอกไปไหนมามาไปเล่นมาแล้วไปขโมยไข่ไก่เข้ามาทําไมบอกอา้าวไม่ได้ขโมยนะครับก็ไปเล่นมาเนี่ยมีคนเห็นว่าเขาไปในแล้วไก่ของเขาแล้วไข่ไก่เขาหายต้องโดนตี ผมบอกผมไม่ได้ขโมยไม่ได้ขโมยก็พยายามชี้แจงแบบนั้นแต่แม่ก็ไม่ฟังเตีฟาดเลยเปี้ยยเลยนะครับเป็นคนจังหวัดเลยนะครับเป็นคนจังหวัดเลยเวลาพูดต้องพูดอีสานแบบทางเหนือทางเลยนะฮะบอกว่าโอ้ยอย่าตีค่อยอย่าตีค่อยค่อยบมดได้เฮ็ดนะครับสงสัยแม่ไม่เข้าใจมันรู้แม่เป็นคนจังหวัดไหนนะครับบอกว่าอย่าตีค่อยอย่าตีค่อยฟาดแสลงเลยนะฮะตุบๆเลยนะฮะไม่ค่อยเลยตีแสลงเลยนะครับโหดเต็มที่นะครับก็ตอนนั้นรู้สึกรู้สึก ผิดมากเออมันผิดหวังกับ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 แม่มาว่าเอ๊ะทำไมไม่ไม่เข้าใจเราไม่ไม่ฟังเราแต่หนึ่งสิ่งที่รู้ก็คือว่าถ้าเราไปขโมยจรงิงๆนะถ้าสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยนี่แหละคือเราต้องเจอก็รู้สึกเป็นความเป็นความจำในเรื่องนี้แม้เป็นการสอนที่จะไม่ถูกต้องเพราะตอนนั้นก็ครอบครัวมันเป็นคริสเตียนนะครับแต่สิ่งนั้นก็ทำให้จำเสมอว่าไอ้การทำผิดเนี่ย ยังไงก็ต้องโดน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 ลงโทษโดนประนามโดนตีแรงมากเลยนะครับโดนตีหนักตีแรงประจานไปทั่วไล่ตีไปทั้งแถบบริเวณบ้านเจ้าพี่น้องหมดเลยนะฮะเป็นการตีแบบแบบแบบมาราธอนมากเลยไม่น่าเชื่อสมัยก่อนตีกันขนาดนั้นนะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าการตีอย่างหนักหน่วงเพราะไม่ตีค่อยอย่าตีค่อยอย่าตีค่อยนี่ตีซะแรงเลยนะครับก็ทําให้ผมเนี่ยเป็นคนที่เริ่มเรียนรู้เข้าใจว่าอะไรที่มันไม่ดีก็ไม่ควรทา อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ถูกฝึกมาเช่นเดียวกันจนได้มาเชื่อพระเจ้ารู้จักกับพระเจ้าเนี่ยถูกสอนด้วยหลักการที่ดีเนี่ยก็ทําให้เราเรียนรู้ที่จะไม่ทําสิ่งที่ไม่ดีเพราะรู้ว่าหนึ่งมันไม่ถูกต้องมันจะมีผลตามมาและพระเจ้าไม่พอพระทยัยหลายคนทําผิดทําพลาดทาบาปเพราะว่าอะไรคิดไม่ถึงว่าถ้าไปทําบาปทาพลาดแล้วมันจะมีผลร้ายตามมาเยอะแยะมากมายหลายคนคิดสั้นคิดไม่ไกล พาะหลายครั้งเราไม่ได้เปิดใจฟังคําสอนจากจากคนรอบข้างหลายคนหลายครั้งฟังแล้วเป็นคําพูดที่น,น่าสะเสรินใจนะครับพี่น้องอาจจะเคยได้ฟังคํานี้ลูกคนนี้พ่อแม่ไม่สั่งสอนนะครับเป็นลูกใครเนี่ยนะลูกใครมาจากไหนพ่อแม่ไม่สั่งสอนพี่น้องครับมันเจ็บในใจถ้าหากว่าเราต้องถูกเออพูดแบบนั้นจากใครบางคนเพราะพ่อแม่ของเราสอนพ่อแม่เราสอนมาดีแต่ถามว่าเรา ฟังเราเชื่อฟังและเราทำตามมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกพระเจ้าสอนให้เราเองนั้นเชื่อฟังนะครับอยู่ในโอวาทปฏิบัติตามเข้าใจในคำสั่งสอนและสัมผัสได้ถึงความรักความหวังดีของพ่อแม่ที่สอนเราอีกอย่างหนึ่งความเป็นลูกก็คือว่าให้เกิบิดามารดานะครับการให้กิบิดามารดาคือการทําสิ่งที่ด,ดํเนินชีวิตที่ดี ดำรนงนชีวิตประสบความสําเร็จเพราะว่านี่คือความตั้งใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกลูก,ลกพ่อแม่ทุกคนอยากจะให้ลูกนั้นประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งชีวิตหน้าทีก่การงานชีวิตครอบครัวต่อให้เราโตแล้วแค่ไหนนะครับเราก็ยังเป็นเด็กในสายตาของพ่อแม่อยู่ดีเพราะเขาต้องการให้เรารันได้เติบโตขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเป็นลูกให้เราเข้าใจในสิ่งนี้อย่าให้เราลืมให้เกียรติกับพ่อแม่ ของเรากระตันยูดูแลพ่อแม่ของเราเมื่อเรามีโอกาสเมื่อเราพร้อมก็เป็นนิสัย,ยของคนไทยที่เราก็วางใจเสมอว่าเมื่อเราแก่ตัวลงลูกก็จะดูแลเราซึ่งอาจเป็นความคิดผิดหรือถูก,กว่ากันอีกเรื่องหนึง่งแต่ในความเป็นลูกเราต้องคิดเสมอว่าเมื่อมีโอกาสเมื่อเราพร้อมเราต้องดูแลพ่อแม่ของเรา ผมก็เชื่อว่าพ่อแม่ดลาคนที่นี้ก็คงไม่ได้คาดหวังว่าต้องมาเลี้ยงดูฉันหรอกฉันทํางานฉันกเกษียณฉันมีเงินบํานาญกินอยู่ได้ทําเงินทําทองมาไว้เยอะแม่ลูกไม่เลี้ยงนะก็อยู่ได้พี่น้องครับอันนั้นเป็นเรื่องของพ่อแม่แต่เรื่องของลูกนั้นเป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องดูแลและใส่ใจดูแลท่านเมื่อเรามีโอกาส เมื่อเรามีโอกาสเราดูแลอย่าปล่อยเหมือนกับว่าก็ไม่อะไรพ่อแม่ก็ดูแลตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องของแค่ว่าเราให้เงินพอ่อให้เงินแม่หรือสนับสนุนเขาแต่มันเป็นเรื่องของความรู้สึกภาคภูมิใจของพ่อแม่ที่มีลูกได้มาช่วยดูแลเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกขอให้เราเข้าใจนะครับพี่น้องผมก็เข้าใจมากแม่ผมอายุ84แล้วนะครับก็อยู่ต่างจังหวัด ก็ไม่เคยได้ไปเท่าไหร่ผมเป็นคนที่ไม่เคยพูดด้วยไม่เคยชอบโทรศัพท์ด้วยนะครับแต่ไปทีก็ไปเยี่ยมซื้อของไปให้ส่งเงินไปให้ก็คือดูแลไม่ให้ขัดแคลงสิ่งดีอันใดแม้ทั้งที่รู้ว่าความเด็กเขาคงต้องการให้เราได้ไปใช้เวลาอยู่กับเขาแต่ด้วยความจํากัดเนี่ยเราก็ทำในส่วนของเราที่เราเองทําอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นก็ส่งเงินซื้อของดูแลสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้ขัดแคลงสิ่งใดนี่คือ บทบาทหน้าที่ของลูกและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่ที่มีต่อลูกเมื่อเราเองได้ดูแลพ่อแม่ของเรานะครับและในเวลานี้เราจะมีโอกาสได้ฟังคําพยานจากอีกหนึ่งครอบครัวนะครับที่ทําหน้าที่เป็นลูกกระตันยูอย่างดีดูแลพ่อแม่ให้พ่อแม่ภาคภูมิใจนะครับพบกับครอบครัวของคุณจิครับ กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเราจะมาพบกับครอบครัวที่สองนะคะครอบครัวนี้ถูกคัดเลือกมาเป็นอย่างดีเลยนะคะเพราะว่าน้องจีกับน้องจานะคะในฐานะลูกสาวที่น่ารักของคุณพ่อบุญสาและก็คุณแม่จิตราได้ทําหน้าที่ลูกที่ดีมากๆนะคะในฐานะลูกหลานคริสเตียนวันนี้อยากจะให้แบ่งปันให้ฟังนิดนึงนะคะว่าการดูแลคุณพ่อคุณแม่แม้ว่าน้องจีกับน้องจาเนี่ย แต่งงานมีครอบครัวเป็นของตัวเองมาแล้วแยกครอบครัวออกมาหลายปีแล้วก็ตามนะคะแต่ทําไมยังใส่ใจคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีมีวิธีคิดหรือว่ามีสิ่งที่ทําให้เราตระหนักลึกอยู่ในใจเนี่ยที่อยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ทั้งในายามที่ท่านสุขสบายดีสบายดีหรือว่าตอนที่ท่านกําลังเจ็บป่วยมีวิธีการอย่างไรบ้างคะค่ะกะ็จริงๆใช้หลักการพระเจ้านะคะในพัฒ 21ข้อ17คือพระธรรมตอนนี้บอกว่าท่านรักเราหรือจงดูแลแกะของเราเถิดค่ะต้องขอบคุณคิดวจารมากที่ว่าสอนเราให้รักและก็ปรารถนาสิ่งดีกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้เรากลับมาคิดว่าเอะถ้าเกิดคนที่เป็นลูกแกะเราหรือผู้อื่นเนี่ยเราปรารถนาดีกับเขาแล้วครอบครัวของเราละ่ะเราอยากจะให้สิ่งดีอะไรกับครอบครัวของเราค่ะก็ก็เลยทําให้จิตคิดว่าของก่ัญที่ดีที่สุดที่เราจะให้พ่อกับแม่ได้ก็คือพระเจ้า เพราะเรารู้ว่าสุดท้ายเรา,เรามาตัวเปล่าเรากลับไปตัวเปล่าเนี่ยสิ่งที่เราจะเอากลับไปสวรรค์ได้ก็คือจิตวิญญาณของเรากับคนรอบข้างที่เรารักนั้นจิตก็จะพยายามดําเนินชีวิตที่สําแดงชีวิตตัวเองในการให้พ่อกับแม่ได้รู้จักกับพระเจ้าผ่านชีวิตของเราคือพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองหลายๆอย่างเพื่อให้เขาได้เห็นพระเจ้าในชีวิตของเราแล้วก็เมื่อเขาตัดสินใจมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเราเชื่อว่าพระพรและสิ่งดีต่างๆเนี่ยจะตามมาแน่นอนนะคะแล้วก็หลังจาก หลังจากนั้นเมื่อพ่อกับแม่ได้ได้มารู้จักพระเจ้ามันจะมีส่วนหนึ่งช่วงหนึ่งก็คือช่วงที่ท่านเจ็บป่วยใช่ไหมคะก็คือแม่แม่จีเนี่ยเป็นมะเร็งระยะที่สองนะคะพี่น้องนะตอนนี้กําลังรักษาอยู่นะคะก็คือ,อคีโมโหกเข็มแล้วก็ฉายแสง28ครั้งแล้วก็ต้องใส่แลอ่อีกสีครั้งกําลังอยู่ในกระบวนการรักษาอยู่นะคะก็วันนี้วันนี้ตั้งใจมามา,มากอยากมาอยากมาเป็นพระพ่อกับพี่น้องแล้วก็ส่วนคุณพ่อก็จะเป็นโรคเกาแล้วก็โรคเบาหวาน ซึ่งก็ต้องไปหาหมอบ่อยๆเหมือนกันนะคะช่วงนี้ก็คือในเวลาช่วงที่เราเจ็บป่วยอะคะ่ะก็คือจิตก็ไม่ได้สู้เพียงลําพังก็จะมีพี่จา๋าคือพี่สาวช่วยแบ่งเบานะคะแต่สิ่งที่ที่เป็นหลักการในความคิดของเราคือเราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพ่อแม่ก็คือพยายามดูแลทั้งร่างกายจิตใจจิตวิญญาณให้ดีที่สุดเดด้านกายเราก็ พยายามไปศึกษาข้อมูลพอเรารู้ว่าแม่เราเป็นมะเร็งอะศึกษาข้อมูลว่าต้องดูแลผู้ป่วยอย่างนี้ยังไงบ้างหาอาหารที่ดีที่สุดให้เขาออแกนิกผักอะไรที่ดีที่สุดมีประโยชน์อะไรเงี้ยค่ะควบคุมการกินอาหารของเขาแล้วก็วิตามินหรือ,อายาหรือโรงพยาบาลที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาให้ได้เนี่ยเราก็พยายามที่จะดูแลด้านนี้ส่วนทางด้านของจิตใจก็ให้กําลังใจแล้วก็ให้แม่ พาแม่ไปหาเพื่อนที่แม่รักอะไรเงี้ยค่ะใช้เวลากับเขาหรือว่าให้เวลากับเขาเช่นช่วงนี้เราก็ยังไม่ทํางานก็คือสแตนบายเวลารอพาแม่ไปหาหมออย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทางนั้นจิตจิตวิญญาณของเขาก็คือคือมองว่าเมื่อเขามีพระเจ้ามันก็จะต่อเนื่องว่าแม่แม่จะพึ่งพาพระเจ้าด้วยตัวของแม่เองค่ะแล้วก็แม่จะมีความเชื่อคือจริงๆแล้วแม่แม่เป็นแม่ไปเจอที่ ต่างประเทศนะคะว่าเขาเป็นมะเร็งมีเพื่อนที่เป็นมะเร็งด้วยกันเหมือนกันแต่คนที่ที่ต่างประเทศเนี่ยทุกคนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแม่มีจิตใจที่เข้มแข็งมากคือพี่อีกคนนึงเนี่ยพอรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งนี่ห่อเหี่ยวไปเลยร่างกายก็แย่ไปเลยแต่ว่าจะจิตเชื่อว่าที่แม่เขาเข้มแข็งได้เพราะเขามีพระเจ้าในชีวิต แล้วเขาก็รู้ว่าทุกสิ่งที่เขาเผชิญอ่ะพระเจ้าอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อเป็นผลดีเพื่อเขาเจะถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็วน้องจิมารู้จักพระเจ้าเป็นคนแรกของคร<ส>อบครัวเลยใช่ค่ะแล้วก็อ,อธิษฐานเลยค่ะขอครอบครัวมาเชื่อพระเจ้าต่อ,อค่ะนี่คือคำคำอธิษฐานแรกก็คืออยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเราคือพระเจ้าค่ะดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าฟังคำพยานดีๆนะคะครอบครัวแรกความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกก็อยากให ลูกรู้จักพระเจ้าเหมือนกันซึ่งถือว่าเป็นของขวัญที่ดีที่สุดและในฐานะลูกน้องจิมาเชื่อพระเจ้าเป็นคนแรกและรู้ว่าของขวัญที่ดีที่สุดเลยเหมือนกับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้รู้จักพระเจ้าก็เหมือนมีทุกสิ่งในครอบครัวแล้วก็ในยามที่ท่านต้องเผชิญกับเรื่องภาวะของโรคมะเร็งแล้วก็คุณพ่อที่เป็นโรคเกาต์ด้วยนะคะกับภาวะของเบาหวานเบาหวานด้วยนะคะ,ะก็มีการดูแลเป็นอย่างดีเลยทั้งเรื่องอาหารหาผักออร์แกนิก แล้วก็ให้กําลังใจสองพี่น้องก็ร่วมมือกันนะคะเท่าที่ทราบส่วนตัวด้วยในการที่จะดูแลทั้งด้านค่าใช้จ่ายพาจัดเวลาพาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็รวมทั้งคุณโทนี่จริงๆรับพี่น้องอิสเตอร์ด้วยนะคะที่เป็นลูกชายกับสามีคุณโทนี่ที่ช่วยกันดูแลทั้งครอบครัวเลยคุณแม่รู้สึกภูมิใจไหมคะค่ะภูมิใจมากค่ะแล้วคุณพ่อรู้สึกไงบ้างคะภูมิใจครับอ,อ,อยากฟังเสียงของพี่จา๋านิดนึงนะคะว่าพี่จา๋าดูแลยังไงบ้างคะ ส่วนมากก็จะเป็นน้องสาวนะคะน้องสาวเขาก็จะวางแผนให้ทุกอย่างว่าต้องทำอะไรเราก็เป็นคนที่คอยอีกคั้างหนึ่งนะคะขอบคุณค่ะค่ะพี่สาวจะช่วยเรื่องค่าเรื่องอาหารเป็นหลักค่ะทำอาหารให้แม่กินเพราะว่าน้องจ๋าธนหทำอาหารเก่งมากนะคะก็ถือว่าเป็นตัวอย่างครอบครัวที่น่ารักอีกครอบครัวหนึ่งในความเป็นลูกๆนะคะเชื่อว่าพระเจ้าจะอวยพระพรครอบครัวนี้เป็นอย่างมากค่ะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับเป็นครอบครัวที่เราสามารถเอาเป็นแบบอย่างได้ในการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะฮะไม่ให้ขาดสิ่งดีอันใดผมรู้จักครอบครัวติเป็นการส่วนตัวในระดับหนึ่งก็ประทับใจนะฮะที่แม่จิตตาก็มีลูกลูกที่น่ารักนะฮะในการช่วยดูแลหลายๆอย่างนะครับขอบพระคุณพระเจ้านอกรับความรักในครอบครัวก้าวสุดท้ายในวันนี้ส่วนที่5ก็คือว่าความรักของพี่น้องความรัก ระหว่างพี่น้องเนี่ยคือการให้อภัยไม่จดจําความผิดช่วยเหลือเกื้อหนุนกันและกันนะครับมาถึงบทประสุดท้ายก็คือความเป็นพี่น้องกันในครอบครัวนะครับจะยกพระคำของพระเจ้าในเรื่องของโยเซฟมา,มา,ม,ามาคุยกันนะครับในประสมการบทที่50ข้อ1 8บถึงยีบอนะครับบอกว่าพวกพี่ชายก็พากันมาค้อมตัวลงต่อหน้าโยเซฟแล้วว่าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นพวกผู้รับใช้ของท่าน ข้าพเจ้าจึงบอกพวกเขาว่าโยเซฟจึงบอกพวกเขาว่าอย่าก,กลัวเลยเราเป็นดังพระเจ้าหรือพวกท่านคิดร้ายต่อเราก็จริงแต่ฝ่ายพระเจ้าทรงดำริให้เกิดผลดีดังที่เป็นอยู่วันนี้คือช่วยชีวิตคนเป็นอันมากดังนั้นเวลานี้พวกพี่อย่าก,กลัวเลยเราจะบำรุงเลี้ยงพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยโยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่และพูดให้พวกเขาอุ่นใจนี่คือเป็นพระคัมภีร์ตอนหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของโยเซฟ โยเซฟเป็นลูกของยาโคบมีพี่น้องสิบสองคนนะครับตอนโยเซฟเป็นเด็กอยู่กับครอบ,บครัวนั้น mm hmm. ก็มีความฝันที่น่าหมั่นไส้มากสําหรับพี่ๆก็คือฝันว่าฟ่อนข้าวของพี่เนี่ยก็จะมาค้อมคํานับก้มกราบเขาเพราะสิ่งที่โยเซฟเผชิญในชีวิตของความเป็นพี่น้องเนี่ยคือเขาถูกพี่ชายอิจฉานะถูกพี่ชายอิจฉาถูกพี่ชายทําร้ายพี่ชายขายเขา ให้เป็นทาสโยเซฟต้องไปเผชิญชีวิตการเป็นทาสในอียิปต์โดยลำพังไม่มีครอบครัวไปด้วยจนแต่พราะเขามีพระเจ้าเขาจึงถูกยกชูขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นคนที่มีอำนาจและมีบทบาทอย่างมากในอียิปต์กลายเป็นรองจากฟาโรพระเจ้าทรงปลดจัดติมและจัดสรรเขาไว้ในสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าและเมื่อ มีปัญหาการอดอยากในการดานใน,ในพื้นที่บริเวณนั้นครอบครัวของโยเซฟพ่อเขาพี่น้องเขาก็ได้ไปอยู่กับโยเซฟที่อียิปต์และอียิปต์ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีจนมาถึงวันหนึ่งที่ยาโคบนั้นก็เสียชีวิตไปพี่น้องก็กลัวว่าโยเซฟจะไม่ดูแลเขาเหมือนเดิมเพราะเขาเคยทําให้โยเซฟเคยทาร้ายโยเซฟคือรังแกยโยเซฟแต่โยเซฟบอกไว้ตอนนี้บอกว่า รพระพเจ้าจะบำรุงเลี้ยงดูพวกพี่ทั้งพวกลูกๆของพวกพี่ด้วยนี่คือเรื่องราวของโยเซฟโดยย่อๆพี่น้องครับจากตัวอย่างของโยเซฟกับพี่น้อง12คนนี้เอือทั้ง12คนนี้นะครับเราเห็นว่าหลายครั้งในความสัมพันธ์ของพี่น้องอาจมีความผิดพลาดอาจมีความผิดพลาดในความสัมพันธ์ได้แต่ความรักของพระเจ้าที่มีในใจของเรานั้น การให้อภัยเป็นสิ่งที่สําคัญการไม่จดจําความผิดโยเซฟมีพระเจ้าในใจเขามองสิ่งที่เขาเจอร้ายๆในชีวิตจากพี่ของเขากลับมองเป็นว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าถ้าพวกพี่ไม่ไม่รังแกเขาไม่ส่งเขามาขายเป็นทาสที่อียิปต์นะเขาก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะมาเติบใหญ่เติบโตเป็นถึงรองฟาโรในวันนี้และก็ได้ช่วยครอบครัวพี่ๆทั้งหมดด้วย โยเซฟไม่ได้มานั่งจดจาความผิดว่าเอยเขาทำไม่ดีกับเราพี่เคยแกล้งเราพี่เคยเอาเราทิ้งไปในบอ่อพี่ว่าจะฆ่าเราพี่ขขงเราเป็นทาสโยเซฟไม่ได้มองในส่วนที่ผิดพลาดของพี่เขาแต่มองบอกว่านี่เป็นแผนการของพระเจ้าในความเป็นพี่น้องผมว่าทุกคนต้องมีประสบการณ์ตรงนี้ะพี่น้องทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับพี่น้องลิ้นกับฟันอยู่ใกล้กันก็ทะเลาะก,กัน ผมเคยเป็นน้องสุดท้องเนี่ยอยู่ประมาณสิบปีคลองแชมป์เป็นน้องสุดท้องอยู่สิบปีนะจนมีน้องใสอีกคนมาเกิดตามมาทิ้นหลังเมื่อผมอายุสิบขวบกว่าแล้วครอบครัวเชื่อพระเจ้าแล้วเนี่ยก็เลยไม่ใช่น้องสุดท้องอีกต่อไปแต่ก่อนนั้นจําได้เหมือนกันครับจำได้ดีมากเลยนะก่อนที่จะมาเชื่อพระเจ้านี้นะครับโอ้โหนี่โดนแกล้งสารพัดเลยนะครับโดนข่มเหงกันด้วยทำร้ายจิตใจด้วยไปเที่ยวกันก็ไม่พาเราไปเราทาผิดก็หาว่าเราทาผิดอยู่คนเดียวนะครับ ผมนี่นะครับเคยโดนพี่ชายคนโตเนี่ยลงโทษหาว่าผมดื้อคุยไม่รู้เรื่องไม่เชื่อฟังลงโทษโดยยังไงรู้ไหมครับเอาผมนะครับไปมัดไว้กับต้นไม้ทางเข้าป่าช้าที่หมู่บ้านตอนกลางคืนทุ่มหนึ่งนะครับร้องไม่รู้เรื่องดื้อเหลือเกินไอ้คนนี้นะไม่อยากบอกตัวเองดื้อแค่ไหนอตอนสมัยเด็กนะฮะดื้อแบบน่ารักนะครับก็ถูกเอาไปมัดไว้ต้นไม้ทางเข้าป่าช้าท้ายหมู่บ้านนะโอ้ผมก็ร้องร้องกลัวมากนะ รอ้องจนไม่กลัวเลยเดี๋ยวนี้ก็เลยไม่มีคำว่ากลัวผีนะฮะตั้งแต่ก่อนมาเช่พระเจ้าก็ไม่กลัวเพราะว่าเพราะเพราะว่ายืนหยัดอยู่ได้แต่เนี่ยก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นชีวิตที่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราพี่น้องเราก็เป็นแบบเนี้ยก็เคยนัดพี่สา,สาวคนสุดไปเนี่ยไปชกกันริมแม่น้ำาเลยเพราะว่าทะเลาะก,กันนี่คือคนสน,นครอบครัวพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาพี่น้องทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันขัดเคืองใจกันโกรธกันแต่ในพระเจ้าบอกว่าให้เรา ให้อภัยไม่จดจาความผิดโยเซฟไม่จดจําความผิดของพี่น้องและโยเซฟได้ช่วยเหลือเกลือกูลดูแลพี่น้องเมื่อเขามีโอกาสเมื่อเขามีความสามารถเขาดูแลไม่จดจําสิ่งเกา่าแต่ช่วยเหลือเมื่อพี่น้องมีความขัดสนมีความจําเป็นในชีวิตในความเป็นพี่น้องนั้นเราต้องตั้งใจให้ชุดเป็นพระพรกับพี่น้องกับญาติของเราอยู่เสมอเมื่อครอบครัวผม,มเชื่อพระเจ้านีนะฮะพี่ชายผมเนี่ย มีสี่คนโตก็เป็นศิษยพิบาลนะครับก็เสียชีวิตในระหว่างที่รับใช้พระเจ้าเดินทางไปกรุงเทพกับต่างจังหวัดนะครับพี่อีกสองคนก็เป็นศิษยพิบาลเป็นด็อกเตอร์ศาสนาจารย์อยู่สองคนนะครับเป็นผู้ใช้พระเจ้าอีกคนหนึ่งก็เป็นศิษยพิบาลนะครับมีทั้งหมดสี่คนที่เป็นศิษยพิบาลรับใช้พระเจ้าแล้วผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าผมจะเป็นคนเดียวนะครับที่ไม่รับใช้พระเจ้า เพราะว่าอะไรรู้ไหมเขาลาบากเหลือเกินในชีวิตนะโอ้แต่ละคนรับใช้พระเจ้าที่ทำไมลำบากลําบากนะครับเงินเดือนก็ไม่ค่อยจะมีโบตก็เล็กๆสมาชิกก็ถวายน้อยไม่ดูแลพุทธิพ,พเจ้าเลยนะครับดูขาดแคลนเหลือเกินแต่ก็ขอบพุณพระเจ้านะฮะก็ยังสามารถารับใช้พระเจ้าได้ในวันนี้แม้ไม่ได้เป็นเสพพิบาลก็เป็นผู้ช่วยเสพพิบาลเอเมนไหมครับพี่น้องตำแหน่งไม่สําคัญอยู่ที่ว่าหัวใจของเราแม้ผมรมับใช้พระเจ้าเต็มเวลาแต่ผมก็มีหัวใจเพื่อกันของพระเจ้า และสิ่งนี้นั้นเมื่อเรามีโอกาสเราก็คิดถึงพี่น้องของเรานะครับเห็นพี่ชายคนโตเนี่ยอยู่โบสถ์ต่างจังหวัดเล็กๆนะครับเวลาไปติดต่อ,อกับคนอื่นๆก็นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเขาก็ไม่มีเงินจะซื้อรถเราก็รู้สึกว่าโอ้โหนี่นะเขาไปคุยกับนายอำเภอเขาไปคุยกับพวกราชการเราไปในนามของของโบสถ์เพราะขึ้นโบสถ์เล็กๆแต่เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่หน่อยก็เลยสามารถไปเข้าในสังคมแบบนั้นได้แต่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปอะไรไปอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า มันไม่สมกับการเป็นผู้ใช้พระเจ้าเอาเราก็มีภาระใจซื้อรถให้รถเก่งให้หนึ่งคันเอาไปขับรับใช้พระเจ้าไปเยี่ยมเยียนเวลาไปาในสังคมข้างนอกเนี่ยดูดีหน่อยเอาสอบ,บอมาแล้วขับรถมาลงจากรถมันก็ดูดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์ไปเป็นๆใช่ไหมความจริงขับมอเตอร์ไซค์ก็ไม่น่าเกลียดนะพี่น้องพระเจ้าอวยพรเราหมดแต่ว่าเมื่อมีโอกาสเราก็อยากจะให้สิ่งดีกับผู้รับใช้ของพระเจ้า พี่ๆเหล่านี้ดำเนินชีวิตไปก็อาจจะขัดสนในเรื่องค่าใช้ใจ่ายบางครั้งก็ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเรามีโอกาสเมื่อผมมีเ,เพียงพอก็ได้ถวายเงินไปให้เจาะจงเป็นการดูแลผู้ใช้พระเจ้าเป็นเงินก้อนเป็นเงินที่ช่วยเขาสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้านำรงชีวิตในสังคมปกติได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าโอ้เงินถวายมาพอหรือไม่พอ เป็นวขอบคุณพระเจ้านะฮะที่เราอยู่ในโบสถ์ที่มีคนมากมายและมีหัวใจการถวายโบสถ์ของเรานะครับเป็นโบสถ์ที่ไม่มีปัญหาเรื่องเงินถวายปัญหาคือว่าท่านจะถวายหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนะนะเพราะว่าเราคนเรามากมายเหล่านี้นะครับพี่น้องเราทุกคนมีเงินเดินมีไรายได้แค่ถวายด้วยใจด้วยใจยินดีนะครับไม่ต้องสิบรถนะครับผมเชื่อว่างานของพระเจ้านะครับไม่ขาดแคลนสิ่งใดต่อให้จันทร์สลันนะครับ สมบอของเราลาออกจากประธานบริษัทเอกกรรมการบริษัทนะกรรมการบริษัทออกมาทํางานเต็มเวลานะครับผมก็เชื่อว่าเรามีเงินที่จะดูแลพรผู้ใช้พระเจ้ามากเพียงพอไม่ให้หน้อยมากกว่าเงินเดือนของกรรมการบริษัทต,ตอ,อนเอเมนครับเอเมนเ <laughs> พราะว่าอะไรเราทุกคนมีมากพอแต่บางที่บางแห่งบางโบสถ์ครับพี่น้องเขาไม่มีแบบนั้นผมก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสเรามีเรามีพอจะแบ่งปัน เราก็ถวายไปไปช่วยเขานี่คือความเป็นพี่น้องแม้ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เราเองก็รักและห่วงใยพี่น้องครับอย่าให้ความผิดหวังความผิดพลาดค,ความขมขื่นในอดีตของเรากับพี่น้องทําให้เราเองนั้นไม่ได้เป็นพระพรในครอบครัวของเราในพี่น้องของเราขอให้เราได้ตั้งใจว่า ขอมีชีวิตเมื่อพระเจ้าให้เราตั้งอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่รู้จักพระเจ้าแล้วเราจะขอเป็นพระพรกับญาติพี่น้องของเราให้มากที่สุดน้องเอเมนไหมครับโดยเฉพาะคนที่ไม่เชื่อตั้งใจนาเข้ามาสู่ความรักของพระเจ้าให้ได้นี่คือสิ่งสําคัญที่พระเจ้าสมบปตวางไว้ในชุดของเราในฐานะของครอบครัวการเป็นพี่น้องในญาติในครอบครัวของเราวันนี้ก็มีอีกหนึ่งครอบครัวที่จะมาแบ่งปันเป็นพระพรในเรื่องของ เป็นแบบอย่างในครอบครัวนะครับเป็นครอบครัวใหญ่มากเลยนะครับพบกับครอบครัวของน้องฝนครับเชนครับค่ะเราฟังจากของอาจารย์อุ๋ยนะคะครอบครัวอาจารย์อุ๋ยแม้เคยทะเลาะก,กันตอนเด็กๆถูกจับมัดแต่ก็จบลงได้ดีนะคะพอโตขึ้นก็กลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะทีนี้วันนี้เราก็จะมาฟังนะคะพี่น้องน้องแจงกับน้องฝนนะคะจะมาถามก่อนนะคะว่าเคยทะเลาะก,กันหรือเปล่าค่ะ <c oughs> ใครก่อนดีคะ เด็กก็บ่อยบ่อยๆบเลยนะคะค่ะส่วนใหญ่ทะเลาะกันเรื่องอะไรบ้างคะเรื่องอะไรอะความสวยใครสวยกันส่วนใหญ่เป็นเรื่องอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่เรื่องอะไรอะแย่งขนมแย่งของเล่นไม่มีนะ ไม่เขาไทเป็นเรื่องไม่มีสาระไม่มีสาระนะสองคนนี้นะคะไม่ได้ก็น้องแจงกับน้องฝนเนี่ยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์น้องฝนก่อนละกันนะคะน้องแจงมารู้จักพระเจ้าคนแรกเลยอยากสัมภาษณ์ความรู้สึกว่าพี่สาวนะคะอยู่อยู่มารู้จักพระเจ้าเป็นคนแรกของครอบครัวเลยน้องฝนเนี่ยในฐานะน้องที่สนิทมากรู้สึกยังไงบ้างคะตอนแรกๆคือพี่แจงเนี่ยไปเชื่อพระเจ้าตอนปห้าเนาะ ตอนเด็กๆอยู่เลยค่ะก็เลยตอนนั้นรู้สึกไม่ไม่เข้าใจต้องบอกว่าสงสัยแต่ว่ามันก็เป็นคําถามที่เกิดขึ้นอะไรคือพระเจ้าแต่ว่าพี่แจงก็เริ่มชวนไปโบสถ์ตอนนั้นเนี่ยถามว่าไปไมไปเพราะว่ารู้สึกชอบรู้สึกอยากไปไหนกับพี่ได้ออกเหมือนได้ออกไปเที่ยวค่ะประมาณนั้นมีความสงสัยอยู่แต่ว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีก็ตามที่ <ไป S 1> แจงไปโบสถ์นะคะในช่วงนั้นคุณพ่อคุณแม่ล่ะคะรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมีการต่อต้านอะไรไหมคะ ไม่เลยนะคะคุณพ่อคุณแม่เข้าใจดีนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่มานั่งอยู่กับเราที่นี่นะคะแล้วก็มีครอบครัวด้านหลังนะคะคือคุณใจนะคะสามีของน้องแจงแล้วก็พี่สาวนะคะพี่สายพี่สายพี่แสงนะคะคุณพ่อหมั่นนะคะแล้วก็น้องบีแล้วก็ผอออกกล้วยด้วยนะคะที่มานั่งอยู่กับเรานัที่นี้มันมีเรื่องสําคัญมากับครอบครัวนี้ที่ได้ฟังแล้วรู้สึกความประทับใจเกิดขึ้น ประทับใจเป็นพิเศษด้วยนะคะคือน้องแจงเนี่ยเป็นคนแรกที่มารู้จักพระเจ้าแต่ปรากฏว่าเวลาผ่านเลยไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยมีน้องฝนมาคนที่สองแล้วก็มีคูกกล้ยด้วยนะคะที่มารู้จักพระเจ้าและณปัจจุบันนี้ครอบครัวนี้นะคะมีญาติทั้งหมดในครอบครัวมารู้จักพระเจ้าถึง18คน18 <Yeah. S 1> คนค่ะทีนี้อยากจะให้น้องแจงนะคะเรา ประทับใจในเขาเรียกว่าทําไมเป็นครอบครัวแห่งพระพรและมารู้จักพระเจ้าได้มากขนาดนี้อยากให้น้องแจงช่วยแบ่งปันว,ว่าวิธีการปฏิบัติตนในการรู้จักพระเจ้าแล้วในการพูดจาในการกระทําอะไรก็ตามเนี่ยส่งผลหรือส่งอิทธิพลอย่างไรที่ทําให้เครือญาติมารู้จักพระเจ้าคะคือต้องบอกก่อนว่าเราทํางานเป็นทีมค่ะเราแบ่งเป็น3ทีมจริงๆคือสามีเชื่อพระเจ้า ก็ ờ, เขาก็พาแล้วเขาก็พาพ่อแม่พี่สาวแล้วก็หลานมาเชื่อแล้วก็ทีมที่สองก็คือตัวแจงเองพาฝนมาเชื่อแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นพ่อแม่พี่น้องตามมาเชื่อทีมที่สามก็คือกล้วยกล้วยมาเชื่อแล้วก็แต่งงานกับสามีที่เชื่อพระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็เขาก็พาพ่อแม่แล้วก็พี่สาวหลานมาเชื่อ อ๋อแสดงว่าทุกคนก็จะมีบทบาทในครอบครัวของตัวเองนะคะน้องแจ็คก็มีบทบาทในครอบครัวที่มีสามีและก็คุณพ่อหมัน่นส่วนน้องฝนนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่นั่งอยู่นะคะส่วนน้องกล้วยกับคุณวิเชษอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็มีหลานบีแล้วก็ที่ต่างจังหวัดด้วยรวมแล้วทั้ง3เนี่ยเป็นผู้หญิงแก่งหมดเลยนะคะ <laughs> แก่งในทางพระเจ้ามากยินยัดในทางพระเจ้าแล้วก็ปัจจุบันทั้งสามครอบครัวมาเชื่อก็รวมทั้ง18ดท่านด้วยกันโอเคแต่ว่าสิ่งสิ่งที่ทําให้เชื่อได้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไม่ได้เป็นทีท่ตัวเราเองแต่สิ่งแรกคือพอมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยหลังจากที่เรามั่นใจว่าพระเจ้าเป็นจริงแล้วเนี่ยก็อธิษฐานกับพระเจ้ามาอย่างหนักแน่นแล้วก็ยาวนานแล้วก็แต่ละคนก็ตามมาเชื่อแล้วก็ที่รู้สึกว่ายากแล้วก็สุดเหยียดที่สุดรู้ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่ง คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมีแต่ว่าไม่ไม่ได้แบบว่าเราเป็นเพราะความดีของเราอ่ะที่ทําให้ครอบครัวมาเชื่อแต่เป็นเพราะว่าสุดเหยียดของเราก็คือและที่สุดเหยียดมากที่สุดคือพ่อแม่ที่มารู้จักพระเจ้าเพราะว่าโดยปกติก็ชวนมาช่วงเทศกาลแต่มีเหตุการณ์หนึ่งก็คือคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลเป็นจุดที่ทําให้เรารู้ว่านั่นคือ มันมันเกินเอื้อมของเราแล้วอ่ะแต่เป็นพระหัตถ์พระเจ้าที่ท,ที่ทาให้เขามาเชื่อพระเจ้าได้ค่ะบุคคลสําคัญที่สุดที่ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกปลื้มที่สุดปลื้มที่สุดเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ตอนคุณพ่อมาเชื่อเนี่ยน้องแจงตอนนั้นอธิษฐานทั้งหมดกี่ปีคะยี่สิบกว่าปีนะคะพี่<ม>น้อง นี่คือความประทับใจของครอบคนนี้ก็อยากให้พี่น้องอดละอาในการให้ฐานเผื่อนะคะแล้วก็เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันในพี่น้องระหว่างกันอย่างนี้นะคะการอวยพรก็มาจากพระเจ้าในความเป็นหนึ่งเดียวกันจนวันนี้แล้วก็ความอดทนที่เนิ่นนานด้วยนะคะที่จะช่วยให้สิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารักในครอบครัวามารู้จักพระเจ้าขอบคุณมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่<ด>แลแ<ม>้วก็น้องแจ๊กน้องกอนถูกด้วยค่ะขอบคุณพระเจ้าครอบครัวผมก็เหมือนกันนะฮะก็พี่ชายคนโตก็ มาเชื่อพระเจ้าก่อนนะครับจากพี่ชายจอมโหดนะฮะการเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยบอกว่าเ,เขาไปเชื่อพระเจ้ามาจนทําให้ทั้งพี่น้องทุกคนทั้งหมดทั้งผมเนี่ยก็มาเชื่อพระเจ้าแล้วก็พ่อแม่ก็มาเชื่อพระเจ้าด้วยปัจจุบันนี้ในตระก,กูลของเราก็เชื่อพระเจ้าอยู่ส4คนนะครับเอเมนขอบพระคุณพระเจ้าเพราะว่ามีคนหนึ่งที่ตั้งใจอยากเป็นพระพรต่อครอบครัวมี คนหนึ่งในครอบครัวที่ไม่อยากจะอยู่เฉยๆเมื่อเห็นประคุณความรักยิ่งใหญ่ของพระเจ้าก็อยากจะนําคนมากมายที่เป็นพี่น้องของเราเนี่ยมารู้จักกับพระเจ้าได้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับพ,พี่น้องครับพระเจ้าใช้ท่านได้วันนี้ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งคนเดียวเท่านั้นที่เชื่อพระเจ้าในบ้านของท่านต้องมีความเชื่อว่าวันหนึ่งเราจะมีสามารถพาพี่น้องของเราพ่อแม่ของเราญาติของเรามาเชื่อพระเจ้าได้น้องเอเมนไหมครับเอเมนจงตั้งใจให้มีชีวิต เป็นพระพรในครอบครัวขอพระคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องความรักของพระเจ้าในแง่มุมของการเป็นครอบครัวบทบาทมากมายนั้นเราต้องเข้าใจและเรียนรู้มากขึ้นวันนี้เราได้เรียนรู้ว่าเราต้องทําอย่างไรในครอบครัวจึงจะเป็นคนที่จะนําครอบครัวไปสู่พระพรและสันติสุขและเป็นแบบอย่างให้คนทั้งหลายเห็นพระเจ้าผ่านครอบครัวเราได้สามีจงรักภรรยาเหมือนที่พระคิดทรงรักคิสจกัก นัอเป็นสามีครับสามีจงรักภรรยาเหมือนอย่างที่พระคิดทรงรักคิดจ,จักภรรยาจงรักสามีด้วยการนบนอบเชื่อฟังเหมือนที่คิดจักนบนอบเชื่อฟังเหมือนพระคิดนะครับภรรยาครับบอกว่าภรรยาจงรักสามีด้วยการนบนอบเชื่อฟังพ่อแม่ลูกพ่อแม่ครับพ่อแม่รักลูกก็จงสั่งสอนและเลี้ยงดูลูกด้วยความรัก และความเข้าใจในหลักการของพระเจ้าลูกครับลูกรักพ่อแม่ก็จงเชื่อฟังให้เกียรติและยกย่องพ่อแม่ของตัวเองพี่น้องญาติพี่น้อง,องความรักในครอบครัวของเราให้อภัยซึ่งกันและกันอย่าจดจำความผิดและตั้งใจที่จะมีชีวิตให้เป็นพระพรกับครอบครัวดูแลกันและกันและนำ ทุกคนในครอบครัวมารู้จักกับพระเจ้านี่คือหลักการในวันนี้ที่เราพูดคุยกันในเรื่องความรักในมุมมองของครอบครัวดีมับพี่น้องใอนี้เราใช้ดาถักเป็นดกันนะครับให้เราได้ให้ด้วยว่าขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ